สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายจากการปล่อย iOS เวอร์ชันเบต้ามาเกือบเดือนในที่สุดหลังจากที่ปล่อย iOS 16.3.1 ไป Apple ก็ปล่อย iOS 16.4 Beta 1ตามมาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับสำหรับ iOS 16.4 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.4 Beta 1มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 16.4 Public Beta สามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.3.1 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะต่างจากเดิมแค่ไหนเวอร์ชันใหม่นี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.4 Beta 1บน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นพอประมาณความเร็วโดยรวมดีขึ้นจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีเซอร์ไพรส์ไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLEDถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงที่ 50% เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.4 Beta 1มีเซอร์ไพรส์สุดๆครับเพราะแบตเตอรี่ไม่ลดเลยยังคงเหลือ 100% เท่าเดิมในขณะที่ iOS 16.3.1 และ iOS 16.3 ตัวเต็มใช้ไป 2% หรือ 98%ผลการทดสอบดีเวอร์ๆอยากให้เป็นตัวเต็มไปเลยครับตอนนี้ไม่อัพต่อแล้วได้ไหมผลลัพธ์แบบนี้ดีต่อใจมากครับการอัปเดตเป็น iOS 16.4 Beta 1บน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วได้ดีทั้ง CPU และ GPU แต่ที่ดีสุดๆคือแบตเตอรี่ไม่ลดเลยครับยังเต็ม 100% เท่าเดิมเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และสนใจติดตั้งเวอร์ชัน Beta อัปเดตกันต่อได้นะครับเพราะมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจเพียบ Beta 2มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับเพื่อนๆติดตามกันได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ